คุณกรอกชื่อผู้ใช้ของคุณคุณพิมพ์รหัสผ่านที่คุณแน่ใจว่าไม่มีใครรู้แน่ๆและการสร้างบัญชีอีเมลใหม่ของคุณก็ใกล้เสร็จแล้วแต่ก่อนจะเป็นแบบนั้นนี่คือแคปซ่านี่ให้ตายสิอันนี้ยากนะเนี่ยมันให้เลือกทุกรูปที่มีรถดับเพลิงอยู่ในนั้นดังนั้นคุณจึงเลือก3รูปที่คิดว่าถูกต้องแต่ผิดคุณแน่ใจว่ามีรถดับเพลิงในภาพสุดท้ายแน่ๆดังนั้นคุณจึงลองอีกครั้งมันผิดจนกระทั่งคุณพยายามครั้งที่4ซึ่งในที่สุดคุณก็ทำสำเร็จฉันคิดไปเองหรือเปล่านะว่าแคปซ่ามันยากขึ้นการทดสอบแคปซ่าถูกออกแบบมาเพื่อป้องกันบอทนับล้านโดยเฉพาะมันย่อมาจาก Completely Automated Public Turing Test to Tell Computer and Human Apart บอทสามารถแก้แคปซ่าได้ดีกว่าเราและมีการทดสอบแคปซ่าอย่างน้อยก็หลายร้านรายการบนอินเทอร์เน็ตอยู่แล้วในขั้นต้นแคปซ่าได้รับการพัฒนาเพื่อให้มนุษย์ทุกคนสามารถผ่านมันได้และคอมพิวเตอร์ทุกเครื่องจะล้มเหลวในการทำมันสิ่งที่เราทำได้ดีมากคือการอ่านแม้จะไม่ใช่เรื่องง่ายเราก็ยังมองเห็นคำชัดเจนได้ลองนึกภาพว่าคุณกำลังขับรถไปตามทางหลวงและมองผ่านหน้าต่างต้นไม้ผ่านคุณไปก่อนที่คุณจะมองเห็นรูปร่างที่ชัดเจนได้ซะอีกแต่แล้วก็มีป้ายอยู่ด้านหน้าแล้วคุณก็อ่านมันได้ทันทีแม้ว่าตัวอักษรจะบิดเบี้ยวเล็กน้อยแต่เราก็ยังอ่านมันได้อยู่แม้แคปซ่าโผล่ขึ้นมาคอมพิวเตอร์อ่านมันได้ไม่ดีนักดังนั้นรูปแบบเริ่มต้นของแคปซ่าจึงเป็นข้อความที่บิดเบี้ยวคุณจะเห็นตัวอักษร 2-3 ตัวอยู่ข้างหน้าคุณและมันง่ายที่จะไขปริศนาพวกมันทั้งหมดพร้อมกันบางคนบอกว่ามันมีข้อผิดพลาดเล็กๆอยู่เพราะตัวอักษรบางตัวถึงแม้จะต่างกันแต่ก็ยังดูคล้ายกันมากๆการทดสอบจะถูกเปลี่ยนไปเรื่อยๆเมื่อเวลาผ่านไปและตอนนี้รีแคปซ่าเป็นรูปแบบแคปซ่าที่โดดเด่นที่สุดมันแปลงข้อความของหนังสือพิมพ์และหนังสือเก่าๆให้เป็นดิจิตอลและวางคำสองคำไว้ด้านหน้าคุณคำแรกถูกสร้างขึ้นโดยคอมพิวเตอร์และเป็นคำที่คอมพิวเตอร์รู้ว่าถูกต้องคำที่สองคือคำที่แปลงเป็นดิจิตอลคอมพิวเตอร์จะถือว่ามันถูกต้องมันจะตรวจสอบซ้ำโดยให้คนอื่นๆพยายามเข้าสู่เว็บไซต์ด้วยแบบทดสอบเดียวกันเมื่อมีไม่กี่คนเท่านั้นที่ใส่คำตอบที่ถูกต้องเหมือนกันมันถึงจะถือว่าคำนั้นถูกต้องมันอาจต้องใช้เวลาสักระยะในการทำแบบทดสอบให้ถูกและคอมพิวเตอร์ก็ทำได้ดีในเรื่องนี้พวกมันสามารถทำได้ในพริบตาในขณะที่ผู้คนทำการทดสอบแคปซ่าของตนเองคอมพิวเตอร์ยังคงเรียนรู้อย่างต่อเนื่องว่าคำที่บิดเบี้ยวเหล่านี้หมายถึงอะไรและพวกมันก็แก้แคปซ่าได้ดีกว่าเราผู้คนที่เอื้อมระอาแคปซ่ารู้สึกหัวเสียพวกเขาใช้เทคโนโลยีใดๆก็ตามที่ช่วยพวกเขาสามารถเลี่ยงผ่านมันหรือใส่ข้อมูลแทนพวกเขาได้ดังนั้นจึงเป็นอีกครั้งที่แคปซ่าพัฒนากลายเป็นแคปซ่ารูปภาพคราวนี้เราเป็นคนสอนคอมพิวเตอร์ถึงวิธีระบุภาพหรือวัตถุเหล่านั้นเพื่อที่พวกมันจะได้ทดสอบได้ว่าเราเป็นบอทที่ซ่อนอยู่หรือเป็นแค่มนุษย์ธรรมดาแต่อีกครั้งคอมพิวเตอร์และบอทเรียนรู้สิ่งนี้และทำได้ดีกว่าเราตอนนี้มีแคปซ่าที่มองไม่เห็นด้วยมันคล้ายๆกับการรีเซ็ตพูดง่ายๆก็คือ AI จะติดตามพฤติกรรมของคุณเพื่อระบุว่าคุณเป็นมนุษย์หรือไม่มันทำงานในพื้นหลังของเว็บไซต์และเมื่อคุณเลื่อนเมาส์มันจะรู้เช่นเดียวกับที่รู้ว่าคุณใช้เวลานานเท่าไรในการคลิกบางอย่างหากคุณผ่านการทดสอบของมนุษย์เป็นไปได้ว่าคุณจะได้การทดสอบแคปซ่าที่ดีที่สุดและง่ายที่สุดซึ่งเป็นแคปซ่าที่คุณต้องคลิกตรงที่บอกว่าฉันไม่ใช่หุ่นยนต์บทบางตัวอาจดูซับซ้อนและทำตัวเหมือนมนุษย์บนอินเทอร์เน็ตนี่คือวิธีที่คุณสามารถระบุพวกมันบางส่วนได้ก่อนอื่นไม่ใช่ว่าบอททุกตัวจะไม่ดี Search Engine และ Antivirus ใช้บอทเพื่อวิเคราะห์และรวบรวมข้อมูลจากอินเทอร์เน็ตแต่บอทบางตัวก็ใช้ได้ไม่ดีอย่างเช่นการเผยแพร่ข้อมูลที่ไม่ถูกต้องหรือยุ่งกับข้อมูลส่วนตัวของคุณเมื่อคุณคิดว่าบัญชีบนโซเชียลมีเดียเป็นบอทคุณสามารถตรวจสอบโปรไฟล์ผู้ใช้ของพวกเขาได้ซึ่งส่วนใหญ่จะไม่มีรูปถ่ายและไม่มีการเขียนอะไรในชีวประวัติของพวกเขาเลยบอทยังเรียนแบบการพูดของเราได้ไม่ดีมากๆดังนั้นหากคำตอบของใครบางคนซ้ำซากหรือพวกเขาฟังดูเหมือนออกมาจากหนังสือคู่มือเป็นไปได้ว่าคุณกำลังคุยกับบอทลองเล่นมุกตลกให้พวกเขาฟังสิหากพวกเขาไม่เข้าใจนั่นแหละคือบอทด้วยปกติแล้วพวกเขาถูกตั้งโปรแกรมโดยบางคนที่มีหัวข้อในใจอย่างการบอกใครสักคนเกี่ยวกับนักร้องคนโปรดของพวกเขาหากพวกเขาไม่สามารถพูดเรื่องอื่นได้พวกเขาอาจเป็นบอทด้วยหรือเป็นแค่แฟนตัวยงเฉยๆมีบอทมากมายบน Twitter พวกเขารีโพสต์ลิงก์เดิมซ้ำแล้วซ้ำเล่าซึ่งอาจเป็นสัญญาณบ่งบอกถึงบอทได้เช่นกันให้ดูเวลาโพสต์ของพวกเขาหากพวกเขาทวีตไม่หยุดและดูเหมือนว่าพวกเขาไม่เคยนอนหลับเลยนั่นอาจเป็นบัญชีบอทก็ได้มันยังมีสิ่งอื่นที่พร้อมโจมตีคุณด้วยเช่นไวรัสและมัลแวร์เพื่อให้ปลอดภัยยิ่งขึ้นเวลาคุณท่องเน็ตให้ตรวจสอบว่าการเชื่อมต่อของเว็บไซต์นั้นปลอดภัยหรือไม่หากมีรูปแม่กุญแจล็อกอยู่ก่อน HTTPS แสดงว่าปลอดภัย
หากไม่เป็นแบบนั้นเป็นสัญญาณที่ไม่ดีเลยล่ะเบราว์เซอร์ของคุณอาจเตือนคุณด้วยเครื่องหมายสีแดงสดและเครื่องหมายอัศเจรีย์ตรงตำแหน่งของแม่กุญแจให้ใช้รหัสผ่านที่ซับซ้อนรหัสที่มาจากวันเกิดหรือหมายเลขโทรศัพท์ของคุณอาจเดาได้ง่ายเกินไปอย่าตั้งรหัสง่ายๆอย่าง QWERTYให้ตั้งโดยใช้ตัวอักษรพิมพ์ใหญ่และตัวพิมพ์เล็กพร้อมกับสัญลักษณ์ต่างๆนี่คือไอเดียรหัสผ่านที่ดี M ตัวพิมพ์เล็ก X ตัวพิมพ์ใหญ่ P ตัวพิมพ์ใหญ่ Q ตัวพิมพ์เล็กเครื่องหมายดอกจัน /A ตัวพิมพ์เล็กคุณสามารถใช้ตัวจัดการรหัสผ่านได้เพื่อไม่ให้ลืมรหัสผ่านที่จำยากฟิชชิงเป็นการหลอกลวงออนไลน์ที่ใช้เพื่อขโมยข้อมูลที่ละเอียดอ่อนโดยปกติมันจะมาในรูปแบบของอีเมลการหลอกลวงแบบฟิชชิงบางประเภทสามารถเป็นข้อความตัวหนังสือหรือข้อความป๊อปอัพได้อย่าตอบกลับไปและอย่าคลิกลิงก์ใดๆก็ตามการหลอกลวงแบบนี้บางครั้งอาจดูสมจริงมากแต่เมื่อมีข้อสงสัยใดๆให้เข้า Google หารายชื่อผู้ติดต่อของบริษัทหรือบริการที่คุณคิดว่ากำลังพยายามติดต่อคุณและสอบถามพวกเขาโดยตรงคุณอยู่ข้างนอกและไม่ต้องการใช้ Wi-Fi มือถือของคุณเพราะมันมี Wi-Fi สาธารณะให้บริการเว็บไซต์ที่คุณกำลังจะเข้าชมไม่มีการเข้ารหัสและมีคนกำลังดูสิ่งที่คุณกำลังทำผ่านเว็บดังนั้นพวกเขาจึงปล้นเซสชันของคุณและเข้าสู่ระบบในฐานะคุณอย่าใช้ Wi-Fi สาธารณะเพื่อเข้าสู่ระบบอีเมลหรือตรวจสอบบัญชีธนาคารของคุณอย่าใช้โซเชียลมีเดียต่างๆด้วยให้ใช้ Wi-Fi จากมือถือของคุณแทนพยายามหลีกเลี่ยงข้อมูลสำคัญจาก Wi-Fi สาธารณะใช้โปรแกรมป้องกันไวรัสและสำรองข้อมูลของคุณในระบบคลาวด์หรือแม้แต่ในโทรศัพท์ของคุณและในกรณีที่คุณติดไวรัสจากเว็บไซต์ที่ไม่มีการป้องกันอย่างน้อยคุณก็สามารถกู้คืนรูปภาพสำคัญเหล่านั้นได้ไวรัสก็เป็นอันตรายต่อคอมพิวเตอร์ของเราด้วยและนี่คือวิธีที่เราสามารถบอกได้ว่าติดไวรัสหรือไม่เคอร์เซอร์ของคุณจะเริ่มเคลื่อนที่ด้วยตัวเองอย่างมั่วๆมันจะคลิกโปรแกรมหรือลิงก์ที่คุณไม่ต้องการนี่เป็นสัญญาณชัดเจนว่าคอมพิวเตอร์ของคุณถูกควบคุมจากระยะไกลพยายามกำจัดไวรัสโดยการใช้โปรแกรมป้องกันไวรัสหรือป้องกันมัลแวร์แต่ถ้าคุณทำไม่ได้เป็นไปได้ว่าคุณจะต้องทำการรีเซ็ตทุกอย่างที่อยู่ในคอมพิวเตอร์ของคุณทั้งหมดเพื่อให้คุณได้รับการป้องกันอยู่ตลอดเมื่อคุณเข้าเว็บอาจเจอหน้าป๊อปอัพโผล่ขึ้นมาได้แต่เมื่อคุณเปิดหน้าป๊อปอัพแม้เว็บเบราว์เซอร์จะปิดไปแล้วแต่ก็ยังเป็นอันตรายอยู่ดีให้ปิดพวกมันทันทีและอย่าคลิกลิงก์ใดๆโปรแกรมใหม่ๆจากที่ไหนก็ไม่รู้จะเริ่มปรากฏขึ้นมาให้เห็นแม้ว่าคุณจะไม่เคยติดตั้งพวกมันก็ตามให้ตรวจสอบว่าพวกมันคืออะไรด้วยความช่วยเหลือของตัวตรวจสอบระบบของ Microsoftคุณมีอีเมลสแปมมากมายแต่ตอนนี้คุณเป็นคนส่งโดยไม่รู้ตัวนี่อาจเป็นสัญญาณว่าข้อมูลที่สำคัญของคุณถูกบุกรุกให้เปลี่ยนรหัสผ่านของคุณโดยเร็วที่สุดที่แย่ไปกว่านั้นคุณอาจถูกล็อกไม่ให้เข้าใช้บัญชีของคุณทั้งหมดให้คิดหาวิธีกู้คืนหากเหตุการณ์นี้เกิดขึ้นตรวจสอบใบแจ้งยอดธนาคารของคุณบ่อยๆหากคุณสังเกตเห็นธุรกรรมที่น่าสงสัยหรือช่อโกงโดยที่คุณไม่ได้อนุญาตให้ทำธุรกรรมโดยคุยกับธนาคารเพื่อเช็คว่าเกิดอะไรขึ้นเพราะอาชญากรไซเบอร์อาจอยู่เบื้องหลังสิ่งนี้